เปิดช็อตเด็ดแม่กับน้องไนท์จะหยุมกันแล้วก่อนเจอโซเชียลแซลยับนับวันดูเหมือนจะยิ่งหน้าเป็นห่วงสำหรับนายเทวาจุติเด็กวัย8ขวบหลังที่ผ่านมาเจ้าตัวถูกสร้างภาพยกให้เป็นอาจารย์สอนเรื่องธรรมมาโดยวิธีการเชื่อมจิตได้โดยเฉพาะในช่วงหลังที่เด็กชายให้สัมภาษณ์และมีการพูดการจาที่ดูจะก้าวร้าวระรานกระทั่งหลายคนต้องออกมาแสดงความคิดเห็นติติงหนึ่งในนั้น ก็คืออดีตพระดังอย่างภัยวันว,นวนรณบุตรที่แสดงความเห็นว่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่รอบข้างโดยเฉพาะตัวพ่อแม่เองควรสั่งสอนเด็กและลูกๆบ้างอย่างไรก็ตามล่าสุดในสังคมออนไลน์ก็ได้มีการเผยแพร่ค,คลิประหว่างที่ครอบครัวของน้องไนท์กำลังไลฟ์สดซึ่งช่วงหนึ่งทางด้านของเจ้าตัวได้เอามือไปปิดปากผู้เป็นมารดาในลักษณะไม่พอใจที่มารดาพูดแทรกแถมยังมีการสะบัดมืออีกฝ่ายออก โดยภาพที่ออกมาก็ทำเอาหลายคนแสดงความเห็นว่าหากปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆเด็กอาจจะมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองและมีพฤติกรรมก้าวร้าวก็เป็นไปได้